ไลฟ์ฟิรี่สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์ทำไมใครๆก็เล่นกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นการลงรายละเอียดให้ฟังว่าเพราะอะไรทำไมใครๆก็เล่นฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้ในเมตาช่วงเวลานั้นในคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับคุณค่าฮีโร่ที่กำลังเป็นเทรนด์ในแพท 7.34C นี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ครับผมเคยได้ยินแค่เทรนด์คุณค่าออฟเลนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าชิฟต์เข้ามาในเมตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงสำหรับฮีโร่ตัวนี้เดี๋ยวไปฟังกันครับถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปได้ทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับแต่ก่อนจะเข้าคลิปครับผมก็ขอขายของซะหน่อยครับผมกับเกรเน่แบรนด์ธัญพืชอร่อยที่เอื้อมถึงได้ตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ครับกับ Grene Plus Almond Cookie ผสมธัญพืชนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตอัลมอนด์แป้งสาลีไม่ขัดสีสูตรพิเศษสูตรไม่เติมน้ำตาลครับผมมีด้วยกัน2รสชาติ Cranberry White Chocolate Chip และ Cookie and Cream หาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ 7-Eleven ทุกสาขา20บาทเท่านั้นครับและเมื่อซื้อครบ300บาทครับพิเศษสามารถนำไปแลกของพรีเมียมได้ที่เพจ Grene Snack เลยครับด้วยการนำใบเสร็จ 7-Eleven ออนไลน์หรือว่า 7-Delivery ไปแลกได้เลยครับแต่ถ้าบอกว่าคุณซื้อ Greneแล้วมาจากเพจ Life Fury ให้หน่อยก็จะขอบคุณมากเลยครับแต่อย่าไปบอกพนักงานเซเว่นนะบอกแอดมินเพจครับผมหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับสำหรับคุงค่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่รับอิทธิพลมาจากเมตาเบลดเมลนะครับจนเข้ามากลายเป็นเมตาจากตอนแรกเนี่ยก็เป็นเทรนที่มีคนพูดถึงนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เห็นภาพที่มันจับต้องได้นะจนมีคนหยิบจริงๆเนี่ยก็คือช่วงทัวร์ Dream League Season 21ที่ผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นมันจะมีทัวร์อยู่ทัวร์หนึ่งที่มันแข่งก่อน Dream League ก็แค่ 2-3 วันคือทัวร์เบดบูมดาชาไม่มีใครหยิบมาเล่นเท่าไหร่เลยไม่ได้เป็นที่นิยมเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยคุ้งค่าเข้ามาเฉยซึ่งก็สร้างความแปลกประหลาดให้กับหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยว่ามันมีดีอะไรทำไมมันถึงขยับเข้ามากลายเป็นตัวเลือกในเมตาช่วงเวลานี้ได้นะครับถ้าสงสัยว่ามันนิยมประมาณไหนเนี่ยก็เทียร์ของคุ้มค่าตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ Dark Willow เลยครับสำหรับสถิติใน Dota Protector เนี่ยแล้วก็สถิติในแรงค์สูงๆเนี่ย Win Rate อยู่ที่ประมาณ 55% เลยนะยิ่งแรงค์ล่างๆเนี่ยจะยิ่งน้อยลงไปนะครับก็เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันเล่นยากในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมเท่าที่ผมไปลองจับมานะไปลองวิจัยมาเนี่ยคิดว่าไม่ได้ยากขนาดแบบคุณหัดเล่นไม่ได้ผมว่าโดยส่วนตัวว่าเล่นมีโปเล่นยากกว่าคุ้มค่านะครับแต่นั้นก็ไม่อยากให้คิดว่ามันยากจนเกินไปนะครับอยากให้ลองจับดูสักครั้งไม่ยากอย่างที่คิดครับและจะได้สัมผัสถึงพลังของมันเราพูดถึงข้อดีของคุ้มค่ากันนะครับว่าทำไมช่วงเวลานี้คุ้มค่าถึงเป็นฮีโร่ที่รับความนิยมอยู่ในกระแสอย่างแรกเลยครับผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมทุกครั้งเวลาผมภาคแข่งหรือว่ามีคนถามเกี่ยวกับเรื่องดราฟต์ในแข่งอะไรก็ตามครับที่มันเล่นได้เกิน2ตำแหน่งเนี่ยมันดีครับแม้กระทั่งจะเป็นในการเล่นแรงก็ตามเพราะว่าคุณหยิบฮีโร่มาฝั่งตรงข้ามจะเดาเลนคุณไม่ออกนะครับคุณค่าตอนนี้เล่นได้2ตำแหน่งคือเป็นได้ทั้งมิดเลนแล้วก็ออฟเลนนะครับอย่างที่2ก็คือตัวคุณค่าเนี่ยเข้ากับเบลดเมลเมตาช่วงนี้นะครับลองสังเกตดูว่าฮีโร่ช่วงนี้นอกจากว่าจะมีเมตาตัวล้วงของเก่าใช่ไหมก็จะมีพวกมิดเลนตัวถึกๆซื้อเบลดเมลเดินไถนะครับอย่าง Earth Spirit Primal Beast พวกนี้คุณค่าคือฮีโร่แบบนั้นครับแต่อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ2ตัวแรกที่ผมบอกไปเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย Earth Spirit กับตัว Primal Beast เนี่ยเค้าไม่ซีเรียสเรื่องแพ้เลนสักเท่าไหร่นะครับเขาสามารถที่จะเล่นได้ด้วยเลเวลที่น้อยกว่าแค่เลเวล5เขามีความสามารถที่จะไปถล่มเลนข้างแล้วเขาเลยไม่ซีเรียสกับการแพ้เลนเท่ากับคุ้มค่าในขณะที่คุ้มค่าเนี่ยถ้าคุณเจอแมชอัพที่มันเป็นตัวตบเลนคุ้มค่าจริงๆอย่างเนโครโฟสดัซโซหรือควีนอัพเพลอะไรเงี้ยคุ้มค่าก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่นด้วยเลเวล5เหมือนกับเอิร์ธสปริตหรือว่าไพรมอลบีสที่ออกไปใช้ความสามารถพุ่งเข้าไปถล่มเลนข้างได้ดาเมจไม่จัดเท่านะครับอย่างที่3คือคุณค่าเป็นตัวที่ทำครีปได้ไวและปลอดภัยหลายๆคนนึกถึงออฟเลนใช่ไหมก็จะดูแบบเอ๊ถ้าเรานึกถึงฮีโร่มิดเลนน่ะจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันมีตัวที่เคลียร์เวฟได้ไวจริงๆนะอย่างปักอย่างเงี้ยที่แบบจ่าย2สกิลหายแต่คุณค่าเนี่ยมันจะต้องเดินเข้าไปตีครีปในเลนใช่ไหมมันจะ
มันจะดีแล้วกับเมตาในปัจจุบันที่แบบว่าต้องเป็นตัวที่ทำครีปได้นะครับแล้วก็ต้องออกไปทำครีปได้อย่างปลอดภัยด้วยซึ่งคุ้มค่ามีตัวของไทบิงเกอร์สกิล2แล้วก็มีความสามารถจากชาร์ดด้วยรวมกัน2อย่างเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์เวฟได้ไวนะครับแล้วถามว่าปลอดภัยยังไงไม่ได้มีสกิลนี้แต่มี X mark เดินเข้าไปเคลียร์นั่นคือจุดที่ทำให้คุ้มค่าเข้ากับเมตานี้นะครับอย่างที่4คุ้มค่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่คอมโบกับฮีโร่ในเมตาปัจจุบันได้อย่างดีก็จะมีเวนฟูลกับวอลล็อกถามว่ามันคอมโบยังไงเรือคุ้มค่าเนี่ยมันเสริมถึกเวลาเล่นคู่กับเวนฟูลเนี่ยมันจะกลายเป็นดับเบิลเสริมถึกให้กับแครี่ตัวสำคัญของทีมนะครับก็แครี่ในเมตาจะแบบPA จะโรเซเว่นแบบนี้ใช่ไหมแครี่เราเนี่ยจะโคตรเก่งเลยเวลาเล่นคู่กับกุงก้าเวนฟูเนี่ยแล้วถ้า3ตัวนี้อยู่ในหน้าดาร์ฟเดียวกันนะซึ่งทีมอย่าง Shopify Rebellion เนี่ยชอบดาร์ฟมาเล่นก็จะมีกุงก้าเวนฟูวอลล็อกอยู่3ตัวพวกนี้มันซิงค์ยังไงกันวอลล็อกเนี่ยมันมีแฟทอนบอลแฟทอนบอลของวอลล็อกเนี่ยคือมันซิงค์ดาเมจอะไรก็ตามที่เป็นสกิลหมู่เนี่ยมันจะยิ่งคุ้มกับวอลล็อกใช่ไหมครับแล้วกุงก้าเนี่ยทอร์เรนต์สกิลหมู่ไทบิงเกอร์สกิลหมู่เรือสกิลหมู่ทอร์เรนต์สตรอมสกิลหมู่ไทดัลเวฟสกิลหมู่สกิลหมดเลยก็แปลว่าอะไรฟาทันบอลมันจะแรงกว่าเดิมมากๆนะแล้วตัวของวอลล็อกเองก็เป็นฮีโร่สไตล์แบบคอนโทรลทีมไฟใช่ไหมเข้าไปกับตัวคุ้มค่าได้ดีนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็น3ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปคุ้มค่าเวนฟูวอลล็อกอยู่ด้วยกันนี่คือแบบเป็นเหมือนคอมโบไพ่3ใบที่แบบสตรองมากๆในหน้าดราฟของคุณนะครับเว้นมีลดเกราะเสริมดาเมจให้เว้นมีสตันเซตคอมโบคุ้มค่าคุ้มค่าเนี่ยจะเล่นกับอะไรก็เล่นง่ายครับขอแค่มีซัพพอร์ตที่มันเล่นคอมโบกับเราได้เป็นคอมโบคิวนะแล้วก็อย่างที่5เลยก็คือชาร์ดเก่งและทรงพลังนะครับตัวของชาร์ดคุ้มค่าคือสกิลเทเดอร์เวฟเนี่ยแค่เราซื้อตอน15นาทีปุ๊บนะคุ้มค่ามันจะแบบทรงพลังขึ้นทันทีเลยมีสกิลในการเคลียร์เวฟเพิ่มขึ้นนะครับมี CC เพิ่มขึ้นactive ได้ทันทีและนี่ก็คือบรรดาลิสต์ข้อดีที่ผมลิสต์มาให้นะแบบคร่าวๆสำหรับตัวคุ้มค่าคลิปนี้ก็จะไม่ได้มาสอนอะไรแบบโอ้โห advance กุ้งก้าแบบว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเป็น attacker อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับผมแค่อยากให้รู้ความเก่งของคุ้มค่าในตอนนี้เฉยๆว่ามันเก่งเพราะอะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างวิธีการเล่นของมันไม่ถึงขนาดที่จะต้องใช้ทุกอย่างให้มัน 100% เท่ากับ attacker คุณก็เล่นคุ้มค่าได้ครับหลายคนเนี่ยยังคงชินภาพคุ้มค่ามิดเลนที่เป็นสายดาเมจอยู่นะแบบพวกซื้อ Shadow Blade ทำคลีใหญ่อะไรเงี้ยครับคือต้องเข้าใจกันว่าคุ้มค่าตอนเนี้ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะที่คนนิยมเขาเล่นสายดาเมจกันสมัยก่อนใช่ไหมยุคนี้คุ้มค่าเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัว CC ซะมากกว่าครับหน้าที่ในไฟของคุ้มค่าเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นตัวชนก็คือเป็นตัวรับตีนั่นเองเป็นตัวเปิดมี X Mark มี Torrent มีเรือนะครับแต่จริงๆแล้วตัวที่จับต้องได้จริงๆคือ X Mark กับ Tidal Wave ที่เป็นสกิลเปิดเป็นตัวจับให้กับทีมเป็นตัวพิมหา CC เลยสำหรับกุ้งก้าในแพชนี้นะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่กลางๆไม่ได้แบกทีมด้วยดาเมจนะครับต่อให้คุณจะรู้สึกว่าทีมเราไม่ไหวแล้วอ่ะซื้อของดาเมจมาแบกเนี่ยเราก็ทำดาเมจได้แค่กลางๆอยู่ดีครับไม่ใช่ตัวดาเมจจัดขนาดนั้นแต่มีดีที่บรรดาคลื่นน้ำทั้งหลายของกุ้งก้านั่นแหละเป็นสุดยอด CC ฮีโร่ของแพชตอนนี้เลยอ่ะมาเข้าสู่ช่วงอธิบายสกิลครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายสกิลไล่ไปทีละสกิลเลยนะอย่างแรกเลยคือสกิลทอร์เรนต์ทอร์เรนต์ตอนนี้มันเก่งกว่าเดิมครับตั้งแต่ 7.34 มาเนี่ยทอร์เรนต์ได้บัฟก็คือต่อให้คุณเนี่ยไม่ได้โดนสตันจากน้ำพุนะคุณเดินผ่านเนี่ยคุณยังคงโดนดาเมจแล้วก็สโลว์อยู่ดีนั่นจึงทำให้การเล่นคุ้มค่าในสมัยเนี้ยมันง่ายกว่าเดิมมากอย่างสมมติเราไล่ทอร์เรนต์ใช่ไหมอันนี้คือเวอร์ชันแบบโดนนะครับก็คือโดนสตันแล้วก็โดนสโลว์สกิลมันจะไม่ได้แค่สตันอย่างเดียวนะมันจะเป็นสตันและสโลว์แต่ถ้าเราไร้ไปโดนล่ะมือวืดศัตรูเดินเข้าไปทีหลังเว้ยก็ยังคงโดนดาเมจแล้วก็ยังคงโดนสโลว์อยู่ดีนะครับซึ่งนี่ทำให้ Torrent Storm เนี่ยสกิลเซปเตอร์ของเราเนี่ยโคตรเก่งเลยเพราะว่าต่อให้น้ำพุที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะแรนดอมแล้วไม่โดนตัวฮีโร่ตรงๆแต่ว่าการที่สโลว์ทั้งหน้าจอครับแค่นี้ก็คือทีมไฟต์กลหนแล้วแทบจะบังคับ BKB ฝันของข้ามเลยก็ว่าได้เหมือนเจอแซนคิงเซปเตอร์ไอ้หนวดจิ๋วจากเวลาแซนสตรอมอ่ะคือถ้าคุณไม่มี BKB คุณยืนสู้ทีมไฟคุ้มค่าไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือถ้าแบบเห็นหน้าคุ้มค่านะผมก็จะรู้สึกถึงพลังในทีมไฟมาแล้วที่แบบว่ายังไงเราก็ต้องมี BKB ไม่งั้นเล่นลำบากส่วนสกิลถัดมาไทบริงเกอร์สกิลนี้เปิดปิดได้นะครับแต่หลายคนชอบถามว่าเปิดปิดยังไงครับพวกออโต้แคสนะครับก็คือ
ผมไม่รู้เหมือนกันทั้งคนอื่นเซตเหมือนผมป่ะของผมก็ใช้อัลติเนตแล้วก็กดที่สกิลแค่นั้นเองสกิล2เนี่ยไอ้ไทบิงเกอร์เนี่ยเราไม่ควรเปิดไว้ตลอดเวลานะช่วงเลนเฟสถ้าจบเลนไปแล้วเนี่ยเราจะเปิดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเลนเราไม่ควรเปิดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวทำให้ดูเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลนมันจะดันมั่วซั่วแล้วเราเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีน้ำเรามันแรงมากทำให้ครีปเรนเนี่ยมันเลือดต่ำพอครีปเรนมันเลือดต่ำปุ๊บอะฝั่งตรงข้ามมันจะดีนายฉะนั้นเนี่ยเลนคุณจะเสียคุณจะเสียเลนครีปทุกครั้งถ้าคุณไม่ปิดนะครับนอกจากเสียเลนครีปยังไม่พอกระแสครีปจะพังด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ตัวไทบิงเกอร์เนี่ยก็คือต้องใช้แบบดีๆใช้กับประมาณว่าไงอันนี้จำลองตัวอย่างแล้วกันเอาไปเล่นในเลนให้ดูสมมุติว่าเราจะต่อฮีโร่ใช่ไหมคือเราไม่ควรจะรอให้เขาเรียกอะไรเราไม่ควรจะต่อแบบนี้ครับต่อแบบทางตรงเพราะว่ามันจะโดนคลีฟถูกต้องไหมเราควรจะต่อแบบอย่างนี้ต่อจะด้านข้างแทนเพื่อไม่ทำให้กระแสคลีฟเสียซึ่งสกิลนี้มันคือสกิลที่ดีมากในการกดดันเลนตัวไทบิงเกอร์เนี่ยเพราะมันไม่ใช่มานาและคูลดาวน์มันน้อยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ไทบิงเกอร์เนี่ยต่อเลนได้เรื่อยจนฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเป็นแครี่ที่เลนจืดๆแบบเซอร์เวนอย่างเงี้ยคือแบบเขาแพ้คุ้มค่าเลยนะคุ้มค่าออฟเลนนี่คือแบบสเปรดสเปรดสเปรดทำเลนฝั่งตรงข้ามพังสบายๆถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไปเลนที่แบบไม่ได้มาคอมโบคิวคุณเลนจืดๆไม่ได้เลนเก่งเท่าคุ้มค่านะแล้วก็อีกทิปหนึ่งก็คือสำหรับใครไม่เคยเล่นคุ้มค่าเลยอาจจะไม่รู้สกิลนี้นะครับตีตัวหน้าเบากว่าตัวหลังเดี๋ยวให้ดูสังเกตไหมคือเราตีเป้าหมายหลักเนี่ยมันจะไม่มีตัวของคลิฟดาเมจถ้าเราตีเป้าหมายหลักใช่ไหมเนี่ยเป้าหมายหลักโดนแค่ดาเมจปกติของเรากับโบนัสดาเมจแต่ว่าไอตัวหลังเนี่ยมันโดนไปแรงเพิ่มกว่าเดิมมันไม่ได้สเปร 100% แต่มันสเปร 150% นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะตอดเล่นใช่ไหมจะตอดเล่นจะสกิลเล่นคลิฟอะไรเงี้ยพยายามตีผ่านตัวข้างหน้าอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแอดวานซ์พอสมควรเพราะผมเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์พลาดเหมือนกันในการเล่นคุ้มค่าแบบว่ากะว่าเฮ้ยเนี่ยศัตรูกำลังวิ่งหนีใช่ไหมแล้วเราอะวิ่งตีเขาไม่ทันแล้วเราเลยตัดสินใจที่จะตีสเปรดผ่านเอาปรากฏว่ามุมไม่ถูกต้องหรือว่าระยะไม่ถึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เฟลได้เหมือนกันแล้วก็สกิลถัดไปครับสกิล3 X Mark เดี๋ยวนี้เนี่ยมันได้บัฟมามันดึงกลับมาไวกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไอ้คอมโบการเล่นคุ้มค่าหลายๆคนก็จะกลัวใช่ไหมอุ้ยแบบเราจะต้องเล่นก็คือเราจะต้อง X เขาตีวิทอเลนเรือซึ่งเป็นอะไรที่อ่ะนี่ผมเทสให้ดูเฉยๆไงเดโมไงของจริงคือศัตรูต้องดิ้นพ่านอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่า X ละคุณนับได้ไง1 23 4มัน4วิอ่ะคุณนับได้สกิล1มันดีเลย์ 1.6 วิฉะนั้นเนี่ยง่ายๆก็คือนับ2 1 2แล้วก็ดึงมันก็จะประมาณนี้โอเคคุณอาจจะแบบว่าเราไม่ได้เล่นเป๊ะขนาดนั้นใช่ไหมฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะลั่น BKB แล้วก็หลบได้แต่การที่เราฟอร์ส BKB ได้มันก็ถือว่าดีมากละส่วนเรือเนี่ยมันจะดีเลย์3วินาทีดังนั้นเนี่ยเวลาคอมโบผมไม่คิดอะไรมากเลยเว้ยผมก็แค่แบบX ไว้ทอเลนเรือแต่เดี๋ยวก็ดึงกลับมาอันนี้คือตัวอย่างเดโมนะมันก็ดูง่ายของจริงมันไม่ง่ายเพราะศัตรูมันแบบขยับผมเท่าที่ผมลองนะผมจะพลาดแค่ทอร์เรนต์ไว้ถ้าแบบดึงผิดจังหวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วโดนทอร์เรนต์ไปไม่โดนสตันก็จริงใช่ไหมยุคนี้แต่ยังโดนสโลและสโลต้อง 40% ถือว่าหนักมากนะครับเรือเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับหลายๆคนจะคิดว่าเรือเนี่ยเราอยากให้โดนถูกต้องไหมแต่ถ้าไม่มีอะไรมากครับคือเริ่มทีมไฟท์ไร้ไปเลยเพราะว่ามันเสริมถึกให้กับทีมเรานะครับมันทำให้ทีมเราเนี่ยถึกขึ้นมากๆดาเมจกับเรื่องสตันเนี่ยเป็นของแบบว่าของแถมอะผมมองว่าเรือเสริมถึกเนี่ยสำคัญสุดจากนั้นเวลาแบบบางทีเราจะตายแล้วเราช่วยสู้ไม่ได้ใช่ไหมเราวิ่งหนีจะไฟเราจ่ายเรือทิ้งไว้ก่อนคูลดาวน์ไม่นานครับผมรู้สึกว่าสกิลที่เป็นอัลติเมทจริงๆของคุ้มค่านะคือสกิลทอร์เรนต์ตอมด้วยซ้ำไปเพราะว่าคูลดาวน์เนี่ยเปรียบเสมือนอันติอันตินึงเลย
พราะถ้าเราเล่นคุ้มค่าจนถึงเวลอันติเวล3แล้วเดี๋ยวเรือมันจะเหลือ60วิเองมันจะเหมือนสกิลธรรมดาสกิลหนึ่งละโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงสกิลชาร์ตกันชาร์ตก็คือ Tidal Wave Tidal Wave เนี่ยเราหันหน้าทางไหนมันก็จะไปทางนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเจอคนพลาดบ่อยมากรวมถึงตัวผมเองด้วยเวลาเล่นสมมุติเราจะเนี่ยเราจะผักก็คือเราต้องแบบหันมาไล่นิดนึงนะจะผักทางไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยซึ่งมันอรรถประโยชน์มากครับสกิลนี้ลองสังเกตดูว่าดาเมจ250ดังนั้นหมายความว่าเวลาเราเข้าไปทำครีปนะภาพจะเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าคุ้มค่าทำครีปไวอ่ะมันจะเป็น X เข้าไปทำครีปเนี่ย2 อย่างตีทาราเวฟคลิปหายแล้วลาใช้ X ฝั่งตัวเองอ่ะมันจะอยู่8วินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการวิ่งออกไปทำครีปอย่างปลอดภัยและดึงตัวเองกลับเข้ามาในจุดปลอดภัยของเรานอกจากนี้แล้วเนี่ย X มันยังมีอรรถประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือสมมุติว่าเราเสียเลือดเราอยากกลับไปเติมเลือดที่บ้านใช้ได้ทุกอย่างเลยนะใช้กับทั้งตัวเองใช้กับทั้งเพื่อนก็ได้เรา X เราก็ TP กลับโอเคถ้าเป็นแบบว่าเกมจริงๆใช่ไหมก็ต้องซื้อ Healing Soft เพื่อจะรีบกลับไปด้วยเพราะเราฟื้นเลือดอะเราฟื้นเลือดจากน้ำพุเราฟื้นได้ไม่เต็มหลอดไงเรากลับไปบ้านทีก็คือแบบทำไงให้คุ้มอะในการกลับไปของเราซื้อขวดยาซื้อยามานานะครับกดใช้จะได้แบบกลับไปรีได้อย่างคุ้มค่าไม่ใช่แค่แบบกลับไปโซกน้ำพุแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาในทีมไฟแบบเลือดไม่เต็มซึ่งสกิลนี้ใช้กับเพื่อนทั้งทีมได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นกับทีมที่มันรู้งานเนี่ยก็คือเราจะเป็นบริการเซอร์วิสสุดยอดมากก็คือทุกคนจะขอร้องให้คุ้มค่าช่วย X หน่อยเราก็จะ X เขาแล้วเขาจะ TP กลับไปแล้วก็กลับไปเติมเลือดเติมมานามาแล้วก็กลับมาจอยไฟได้แล้วฉะนั้นเนี่ยในทีมไฟเนี่ยคุ้มค่ามันเหมือนมี2ชีวิตอะถ้าเราเล่นดีๆคือแบบเราใกล้ๆตายใช่ไหมเรา X mark ตัวเองแล้วกลับไปเติมเลือดที่บ้านแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ต่อได้นะครับพลังของ X mark คุ้มค่าแล้ว X mark คุ้มค่าเนี่ยอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกไงเดี๋ยวเทสให้ดูเวลาใช้กับ BKB สังเกตไหมว่ามี BKB ก็ไล่ X mark ได้แต่ว่ามันจะแสดงผลตอนที่ BKB เราหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังติดภาพเก่าๆอยู่เพราะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ BKB ยุคใหม่ก็คือแบบมี BKB เราทำอะไรเขาไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้เพราะว่า CC ทั้งหมดที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะแสดงผลตอนที่BKB มันหมดเวลาก็ใน Dream League ที่ผ่านมาก็จะมีช็อตที่ RTC เล่นไจโรแล้วก็โดน X Mark คุ้มค่าดึงกลับมาจากตอนที่แบบ BKB TP นะครับหลายๆคนจะแบบว่า BKB TP มันทรงพลังมากครับใน Dota 2มันทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกมาฟาร์มได้อย่างชะล่าใจพอออกมาฟาร์มโดนจับก็แค่ BKB แล้วก็ TP กลับแต่นั้นถ้าว่า BKB มันเหลือ6วิล่ะแล้วกว่าเขาจะแบบ BKB TP กลับถูกต้องมั้ย6วิอ่ะ X Mark เราอยู่4วิยังไงเราก็จับได้ครับนี่เลยเป็นสกิลในการปราบ BKB TP ที่ดีมากๆนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า Tidal Wave เนี่ยมันคูดาวน้อยครับคุณดูสิคูดาว12มาน่า75โอ้โหแบบดีมากๆเลยนะฉะนั้นตอน15นาทีปุ๊บเนี่ยคือคุ้มค่าจะซื้อฉากเลยแล้วก็เซปเตอร์ของคุ้มค่าคือ Torrent Storm Torrent Storm ก็คือเสก Torrent ขึ้นมาแบบแรนดอมฉะนั้นสกิลเนี้ยคือสกิลโคตรอภิมหาทำลายทีมไฟเลยแล้วอย่าลืมว่าคุณสามารถใช้กับ Torrent Storm Tidal Wave ฉะนั้นทีมไฟฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ไม่มี BKB เนี่ยมันจะชุนละมุนอลหม่านมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวของสกิลวิวกันนะครับสกิลวิวคุ้มค่าไม่ปวดหัวเพราะคุ้มค่าจะเล่นแบบนี้เสมอก็คือคุ้มค่าจะเล่นไทบิงเกอร์เต็มเข้าเลนมาอัพไทบิงเกอร์นะครับแล้วก็ตามด้วย Torrentตอนเลเวล2แล้วก็ Max Tidebreaker X Mark เอาไว้1แล้วก็ไป Max X Mark Torrent เอาไว้แค่1เพราะว่าเราต้องการสตันเป็นหลักนะแต่ X Mark เนี่ยยิ่งอัพเนี่ยจะยิ่งได้แคสเรนและคูลดาวน์มันจะน้อยมากๆผมชอบส่วนตัวนะในส่วนตัวที่ไปเล่นเทสกุงก้ามาถ้าเทียบกับเซนทอร์หรือแอคอะไรเงี้ยเซนทอร์ X มันเป็นฮีโร่ที่เราต้องบลิงค์เข้าไปเปิดใช่ไหมครับนั่นทำให้เวลาเราเล่นกับทีมที่ไม่มีทีมเวิร์กเนี่ย
มันจะมีความเหลื่อมๆกันก็คือเราเนี่ยเข้าไปเปิดมาแล้วแต่ทีมยังไม่ตามอันนี้เป็นปัญหาของหลายๆคนมากผมรู้สึกว่า X Mark เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าในฐานะตัวเปิดเพราะว่าเราสามารถที่จะเฮ้ยเราวิ่งถึงแล้วเรา X เอาไว้เอ้ยเพื่อนเรากำลังจะมานะเพื่อนมาแล้วก็ค่อยดึงกลับมาได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าเออเล่นกุงก้าในฐานะตัวเปิดนี่มันก็ดูเล่นกับทีมได้ง่ายกว่าดีวะแบบไม่ต้องสื่อสารอะไรมากนะครับส่วนทาเลนต์ของคุงค่าเนี่ยเราจะเล่นฝั่งขวาหมดเลยนะก็คือไทบิงเกอร์สโลเดี๋ยวผมกดให้ดูก็คือไทบิงเกอร์เนี่ยเปี้ยปุ๊บสโลปั๊บ 60% 1วิทอร์เรนต์น็อกอัพกับสตันดูเรชั่นก็คือตัวสตันที่มันพุ่งขึ้นพื้นเนี่ยนานกว่าเดิมซึ่งดีมากเพราะว่ามันเล่นคู่กับตัวของเขาเรียกอะไรนะทอร์เรนต์สตรอมนะครับเราเล่นบิลนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะบิลทอร์เรนต์สตรอมเนี่ยแล้วก็เปิ้ล20จะเป็นนี่เปิ้ล20จะเป็นทอร์เรนต์ LOE นะครับซึ่งจะทำให้วงทอร์เรนต์ของเราและทอร์เรนต์สตรอมมันใหญ่กว่าเดิมซึ่งดีมากและปิดท้ายด้วยโกดชิฟฟลีทก็คือกองทัพเรือเราจ่ายไปปุ๊บมันจะมีเรือมาซ้ำเรื่อยๆทุกๆ 3.5 วินาทีซึ่งมันดีมากๆมันโคตรจะปั่นป่วนทีมไฟต์เลยนะครับอย่างที่บอกไปมันก็เลยกลายเป็นเจ้าแห่ง CC ในยุคนี้ซึ่งแลกมากับการที่ว่ามันไม่ค่อยจะมีดาเมจไปแบกใครส่วนตัวไอเทมบิลเนี่ยหลักๆของคุ้มค่าเลยนะครับจะซื้อของเข้าเลนแบบไหนก็ได้ตามสะดวกสบายของคุณอยากจะเข้าเลนแบบปกติก็คือประมาณนี้ก็ได้หรือจะซื้อ2กันเล็ดก็ได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักๆของเราเนี่ยไอเทมหลักของเราเนี่ยจะเป็นเบรเซอร์คุณจะเลือกซื้อ1หรือ2เบรเซอร์แล้วแต่เลยครับอยากชนะเลนขนาดไหนซื้อ1ชนะเลนอยู่หมัดแล้วก็โอเคไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่อยู่หมัดมันต้องใช้อีกชิ้นนึงก็2เบรเซอร์ได้ครับแล้วก็ไอเทมถัดมาได้เป็นเฟสบูทตัวเมจิกวันมันแล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์ว่าดราฟต้องใช้หรือเปล่านะครับเฟสบูททำไมเฟสบูทถึงดีกว่าโพสเฟสสำหรับคุ้มค่าเพราะว่าเฟสบูทมันให้ดาเมจเป็นเลขพอมันให้ดาเมจเป็นเลขปุ๊บมาเล่นคู่กับไทบิงเกอร์ง่ายเราไม่ใช่ตัวตีไวครับเราเน้นเป็นตัววิ่งไล่จับเขาเนี่ยวิ่งไปไล่จับเขาฉะนั้นเฟสบูทเลยดีกว่าอีกอย่างนึงสังเกตไหมถ้าเราได้รับบัฟเรือเนี่ยเราจะได้วิ่งไวด้วยฉะนั้นเล่นคู่เฟสบูทครับแจ่มสุดๆแล้วแล้วยิ่งถ้าเทียร์2นะเวลาเล่นเทียร์2ใช่ไหมแล้วได้ไอ้พักคุมนี้มาคุณจะรู้สึกเลยว่าฮีโร่แม่งวิ่งไวมากวิ่งไล่จับทั้งแมปอะคุ้มค่าโอเคนี่ก็คือไอเทมหลักๆของตัวคุ้มค่านะครับสำหรับใครเล่นมิดเลนเนี่ยจะซื้อขวดหรือไม่ซื้อขวดก็แล้วแต่เลยตามสบายถัดมาคราวนี้เป็นคิวของไอเทมยอดฮิตของแพทช์นี้ก็คือเบลดเมลซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วตอนท็อกแพทช์แต่ผมอธิบายให้อีกหนึ่งครั้งก็ได้ว่าทำไมเบลดเมลถึงฮิตเพราะมันบัฟมาเยอะนะครับส่วนหนึ่งมันบัฟมาเยอะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยคือมันไม่ได้ความสามารถเยอะขนาดนี้ลองดูราคามันนะเปดเมลเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,100 ได้20ดาเมจได้7อาร์เมอร์แล้วได้ความสามารถสะท้อนดาเมจ 5.5 วิเปดเมลสำหรับช่วง 10-20 นาทีของเกมครับมันเปรียบเสมือน BKB เลยก็ว่าได้คือเรากดปุ๊บอะอีกฝั่งหนึ่งจะไม่อยากตีเราฉะนั้นเนี่ยฮีโร่สไตล์แบบเนี้ยเออสปริตไพรมอลคุ้มค่าที่วิ่งเข้าไปใส่ฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้ากดเบลดเมลอ่ะก็คืออมตะเขาไม่อยากทำอะไรเราเพราะตีมาเขาเสียเขาเจ็บยังไม่พอลองอ่านดูแพสซีฟของเบลดเมลในยุคนี้ก็คือเราจะได้ดาเมจรีเทิร์น20บวก 20% ของแอทแทคดาเมจที่เขาทำเข้ามาฉะนั้นเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาเราไปฟาร์มคีปอ่ะคีปป่าหรือคีปอะไรก็ตามแต่ครับอันนี้เทสให้ดูเฉยๆนะว่าเออเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแค่20นะเมื่อกี้ตัวดัสเซียตีกุงก้าใช่ไหมดาเมจสะท้อนไป27เพราะว่ามันนับดาเมจของเขาที่เขาตีเข้ามา 20% นี่มันทำให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นเราจะไปฟาร์มคีปป่าไปฟาร์มอะไรก็ตามแต่แล้วกดเบดเมลฟาร์มใช้มานาแค่25เองครับสบายสบายตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าเออทำไมถึงต้องรีบซื้อเบดเมลเพราะว่าเบดเมลเนี่ยเป็นชิ้นที่ทำให้คุ้มค่า 10-20 นาทีแรกเนี่ยสตรอง
แล้วมันได้เสริมฟาร์มเราด้วยนะครับแล้วเมื่อเรากดใช้ลองอ่านดูดีๆมันเพิ่มดาเมจรีเทิร์นจากซอร์สทั้งหมดก็คือแหล่งที่มาทั้งหมดอีก 85% กลายเป็น 85+20% ก็คือศัตรูที่ตีเข้ามาโดนแรงยิ่งกว่าเรารับดาเมจซะอีกเบดเมลก็เลยสตรองมากๆในช่วงเวลานี้นะครับโอเคถัดมาพอเบดเมลเสร็จปุ๊บใช่มั้ยก็จะซื้อชาร์จกันในช่วง15 นาทีปุ๊บชาร์จมาปั๊บเพราะว่าฉาดมันดีอย่างที่บอกไปทำได้หลายอย่างมากเซฟทีมได้เซตให้ฝั่งตรงข้ามหลุดโพซิชันได้เราล้วงไม่ได้ก็จริงแต่เราทำให้ฝั่งตรงข้ามหลุดมาหาเราได้นะถัดมาก็คือชิ้นถัดไปนี่จะแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็คือประเมินด้วยตัวคุณเองเลยจะซื้ออะไรระหว่างซื้อเซปเตอร์หรือซื้อฮาร์ดก่อนจะสังเกตว่า Primal Beast กับ Earth Spirit เขาก็ซื้อแบบนี้กันถ้าลองสังเกตดูทำไมต้องเป็นฮาร์ดเพราะว่าฮาร์ดช่วงกลางเกมเนี่ยมันเอาไว้สโนว์บอลได้ดีนะครับการที่แบบว่ากลางเกมคุณมีฮาร์ดเลือดคุณจะโอเวอร์มากๆแล้วเราเป็นสเตนฮีโร่ใช่ไหมเราได้ดาเมจเพิ่มมาเป็นของแถมก็คือเรามีดาเมจกลางๆกับความสามารถถึกจนฝั่งตรงข้ามเอาไม่ลงเราก็เลยจะ impact กันจัดแต่มันจะดีมากๆในเคสที่ว่าถ้าเป็นเกมที่ได้เปรียบมากๆนะอย่างเซนทอร์ตอนนี้ก็จะมีบิลเอสที่แบบว่ารีบรัชฮาร์ดด้วยเหมือนกันผมเลยมองว่าฮาร์ดจะดีก็ต่อเมื่อคุณโถมได้ถ้าคุณโถมไม่ได้คุณไม่ควรรีบซื้อฮาร์ดคุณควรจะเล่นบิลเซปเตอร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไปฮาร์ดหรือจะเป็นชิวาก็ได้เพราะว่าชิว่าทำไมต้องเป็นชิว่าเพราะชิว่านี่คือมันช่วยเสริมเรื่องมานาให้เราค่อนข้างกระหายมานานะครับอันนี้ตัวละครเลเวล30นะมันก็เลยดูมานาโอเวอร์แต่ของจริงคือมานาคุณจะไม่ค่อยพอใช้นะครับการได้ชิว่ามามันทำจากอินใช่ไหมตัวชิว่าเสริมอะไรให้คุณทอร์เรนต์สตอร์มที่สโลทั้งหน้าจอบวกสตันยังไม่พอมันมีชิว่าสโลอีกถ้าคุณเป็นตัวเปิดเลยคุณมีชิว่าเนี่ยคุณใช้ถางป่าหาวิชั่นได้ง่ายขึ้นครับผมเปิดวิชั่นจับตัวฝั่งตรงข้ามที่เขาซ่อนอยู่ในป่าหลังจากนั้นจะไป BKB ตามสถานการณ์จะไป OC จะไป Refresher ตามแต่เลยครับส่วนถ้าเป็น Offlane นะ Offlane จะมี Choice เพิ่มเข้ามานิดนึงเพราะเราเป็น Offlane ใช่ครับเพราะเราเป็น Offlane ในเคสที่แบบว่าถ้าทีมต้องการไปคุณซื้อได้ไหมคุณซื้อได้หลังจากเบลดเมลนะครับเบลดเมลเป็นไอเทมหลักของกรุงค่าในแพทช์นี้ที่ห้ามสกิปคุณจะซื้อไปคุณจะซื้อวาโซตามสถานการณ์อะไรก็ตามแต่เบลดเมลต้องมีผมให้ว่าวาโซนี่จะกลับกันนิดนึงแล้วกันวาโซเนี่ยจะเป็นชิ้นที่ประมาณว่ายิ่งมีไวยิ่งดีในกรณีที่เราเอาไปเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามเช่นแกมอฟฟิงทีมเราไม่มีตัวแบบแกมอฟฟิงเลยเราต้องเบิร์นเลือดเนโคมอฟฟิงแวสโซยิ่งไหวยิ่งดีอันนั้นอนุญาตให้ข้ามเบลดเมลไปได้เพราะถ้าเราได้แวสโซช้าฝั่งตรงข้ามก็จะซื้อของมาแก้แล้วแวสโซเราก็จะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะครับโอเคครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของคุ้มค่านะครับที่อยากจะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันในแพทช์นี้ว่าทำไมคุ้มค่าเขาถึงเล่นกันนะครับแล้วมันเก่งยังไงตอนนี้น่าสนใจยังไงซื้อของยังไงไอเทมประมาณไหนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ดูทุกท่านนะครับแล้วถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝาก Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามคอนเทนต์ต่อไปอยากให้พูดถึงเทรนด์ฮีโร่ตัวไหนในแพทช์ช่วงนั้นช่วงนี้ก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับได้ประโยชน์อะไรบ้างจากคลิปนี้ก็ฝากไว้หน่อยละกันนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าอยากให้รู้เฉยๆว่าทำไมใครๆก็เล่นตัวนี้กันนะครับแล้วมันเก่งยังไงน่าสนใจยังไงไม่ได้มาสอนกุงก้าแอทแทคเกอร์นะฉะนั้นผมไม่ใช่เซียนกุงก้านะครับเรื่องคอมโบอะไรอย่างนี้ก็ไปเรียนรู้กันเอาเองครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ